แก๊งแมวดาวดวงเดือนยิ้มหน้าบาน FC แห่บริจาคนมจากกรณีที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกำบลจังหวัดสระแก้วได้รับมอบหมายให้ดูแลแมวดาวจำนวน3ตัวจากโรงพยาบาลสัตว์อรัญญรักษาซึ่งมีชาวบ้านได้พบเจอลูกแมวดาวดังกล่าวในท้องที่จังหวัดสระแก้วมามอบให้ล่าสุดนั้นมีประชาชนจำนวนมากได้ส่งนมสำหรับสัตว์มาให้กับเจ้าแมวดาวทั้ง3ตัวโดยเวลานี้เจ้าแมวดาวทั้ง3ตัวถูกตั้งชื่อว่าน้องดาวน้องดวงและน้องเดือนโดยในวันนี้ทางด้านของแอดมินเพจสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบนได้มีการโพสต์ภาพของแมวดาวทั้ง3ตัวกับส่วนหนึ่งของนมที่ประชาชนส่งมาเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่เลี้ยงดูแมวดาวทั้ง3ตัวโดยระบุว่าสีหน้าของคนได้รับนมบริจาคมันก็จะยิ้มหน้าบานแบบนี้แหละครับดาวดวงเดือนขอขอบคุณทุกท่านณที่นี้ด้วยนะคะแก๊งแมวดาวดวงเดือนสำหรับแมวดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหากมีไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าประจำปีพุทธศักราช2562มาตรา17ประกอบกับมาตรา92ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในส่วนของผู้ขายหากไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าประจำปีพุทธศักราช2562มาตรา29ประกอบกับมาตรา89ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถึงแม้ว่าน้องจะหน้าตาน่ารักแต่อย่าได้หานำน้องไปครอบครองหรือซื้อขายกันเลยนะคะหากพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือพบเห็นการซื้อขายสัตว์ป่าสามารถแจ้งผ่านทางสายด่วนพิทักษ์สัตว์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมง